ท่านผู้นำและรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนผู้นำภาคธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีที่ได้รับเชิญให้มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียนของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครั้งที่7ร่วมกับผู้นำรัฐบาลและผู้บริหารภาคธุรกิจระดับโลกในหัวข้อการนำความเติบโตกลับมาสู่ระดับก่อนโควิดซึ่งนับเป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้แต่ละประเทศต้องหันกลับมาทบทวนตนเองเร่งแสวงหาจุดแข็งและก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางของการฟื้นตัวอย่างมั่นคงสำหรับประเทศไทยในปี2564เศรษฐกิจของไทยค่อยๆฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดย GDP เติบโตร้อยละ 1.6 และในปี2565คาดว่าเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตประมาณร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 โดยจะได้แรงหนุนจากหลายปัจจัยอาทิการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการส่งออกและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุคหลังโควิด-19ประเทศไทยให้ความสำคัญกับแนวทาง3ประการเพื่อนำความเติบโตกลับมาและสร้างเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมได้แก่ 1. ยั่งยืนด้วยการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความสมดุลโดยมีโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการโดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. เข้มแข็งด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศอาทิการเกษตรอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานหมุนเวียนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถและการปรับตัวของผู้ประกอบการไมโคร SME ในยุคหลังโควิดตลอดจนการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคที่ยั่งยืนยืดหยุ่นหลากหลายและมั่นคง 3. ครอบคลุมด้วยการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการทำธุรกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนและธุรกิจรายย่อยเข้าถึงได้การพัฒนาเศรษฐกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลสตาร์ทอัพตลอดจนพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ภาคแรงงานและธุรกิจในระดับภูมิภาคการดำเนินการตามข้อริเริ่มต่างๆโดยเฉพาะกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนและแผนการดำเนินการตามกรอบเริ่มส่งผลให้อาเซียนมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง1ปีที่ผ่านมาถึงแม้อาเซียนจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดแต่อาเซียนยังคงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนโดยการค้าสินค้าของอาเซียนขยายตัวร้อยละ 1.6 ในปี2564และสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากทั่วโลกในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.9ในปี2062เป็นร้อยละ 13.7 ในปี2063และคาดว่าในปีนี้เศรษฐกิจของอาเซียนจะเติบโตร้อยละ 5.2 ทั้งนี้หากการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนสามารถกลับมาสู่ระดับก่อนโควิดได้คาดว่า GDP ของอาเซียนจะเลื่อนจากอันดับ5ในปัจจุบันขึ้นมาเป็นอันดับ4ภายในปี2573ผมเชื่อมั่นว่าการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะช่วยเพิ่มพลวัตทางเศรษฐกิจให้กับอาเซียนและสนับสนุนการเติบโตที่ครอบคลุมและกว้างขวางในการนี้ผมมีความยินดีที่อาเซบซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาโดยอาเซบเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ60ของการส่งออกทั้งหมดของอาเซียนขณะที่การลงทุนร้อยละ40ในอาเซียนมาจากประเทศสมาชิกอาเซบทั้งนี้การอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการบริการ
รวมทั้งการพัฒนาอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศของอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและการผลิตการจ้างงานและการลงทุนที่ยั่งยืนในภูมิภาคผมจึงหวังว่าผู้ประกอบการทั้งไทยและอาเซียนโดยเฉพาะไมโคร SME จะสามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียนรวมทั้งใช้ประโยชน์จากความตกลงอาเซียนได้อย่างเต็มที่ทุกท่านครับนอกจากนี้ในขณะที่ทั่วโลกกำลังฟื้นตัวจากโควิด-19นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปค2022ภายใต้หัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลซึ่งประเด็นสำคัญที่ไทยกำลังผลักดันได้แก่การรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความท้าทายใหม่ๆจากบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงการเร่งฟื้นคืนความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการทำให้เศรษฐกิจหลังโควิด-19 เติบโตอย่างครอบคลุมยั่งยืนและสมดุลหากมองไปข้างหน้าในระยะยาวผมเห็นว่าในการขับเคลื่อนวาระการเติบโตที่ยั่งยืนและเข้มแข็งของอาเซียนเราต้องเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลโดยเฉพาะในกระบวนการทางการค้าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการส่งเสริมการลงทุนและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อนการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นต้นทางดีการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนและการสนับสนุนของประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียนรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มของอาเซียนด้านการเงินที่ยั่งยืนอาทิกลไกการเงินสีเขียวของอาเซียนล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนวาระสีเขียวของอาเซียนสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าภาคธุรกิจอาเซียนมีความพร้อมมีศักยภาพและความสามารถในการปรับตัวและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในยุคหลังโควิด-19โดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืนเข้มแข็งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความเจริญเติบโตกลับมาสู่ภูมิภาคและเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ก้าวหน้าและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโอกาสนี้ผมขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการรวมตัวของภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อให้อาเซียนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกเพื่อประโยชน์ของประชาชนของเราสืบต่อไปขอบคุณครับ